บริษัทเชียงใหม่ชอนมิเชลจำกัดนะฮะเดินหน้าโครงการล้างห้องน้ำเพื่อการเรียนรู้ค่ะปลูกฝังให้เยาวชนใช้ชีวิตแบบปราศจากอีโก้ล่าสุดเดินทางไปที่โรงเรียนอรุณวิทยาอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะไปดูกันค่ะว่าน้องๆเรียนรู้อะไรจากโครงการดังกล่าวได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะการล้างห้องน้ำสาธารณะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักเพราะต้องไปทำความสะอาดในสิ่งที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อแต่สิ่งเหล่านี้กำลังจะถูกมองในมุมมองใหม่เมื่อการล้างห้องน้ำถูกนำมาเป็นกิจกรรมในการลดความเป็นตัวตนลดความยึดมั่นถือมั่นหรือที่เรียกกันว่าอัตตาบริษัทเชียงใหม่ชาวมิเชลจำกัดหรือ CCM ได้ทดลองใช้วิธีการอื่นๆมอบนโยบายให้พนักงานทุกตำแหน่งในบริษัทต้องช่วยกันล้างห้องน้ำและพบว่าการล้างห้องน้ำเป็นสิ่งที่ช่วยทำลายกำแพงความเป็นตัวเองทำลายความสัมพันธ์แบบเจ้านายลูกน้องทำให้ทุกคนรับฟังและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้ CCM ได้เผยแพร่ความคิดนี้ให้กับหลายโรงเรียนและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีล่าสุดลงไปมอบประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆในภาคใต้ที่โรงเรียนอรุณวิทยาอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณวิทยาหรือที่เด็กๆเรียกว่าคุณพ่อณทีเล่าว่าโดยปกติแล้วโรงเรียนมีการบรรจุกิจกรรมจิตอาสาไว้ในหลักสูตรตั้งแต่ภายในโรงเรียนไปจนถึงสังคมรอบข้างแต่กิจกรรมล้างห้องน้ำที่บริษัทเชียงใหม่ชาวมิเชลนำมาส่งต่อนักเรียนยังไม่เคยสัมผัสนับเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ได้ให้กับน้องๆก็ต้องขอชื่นชมนะเพราะว่ากิจกรรมที่ให้มาวันนี้แตกต่างจากกิจกรรมของเราที่มีอยู่เพราะว่ากิจกรรมของเราที่มีอยู่ดูเหมือนว่านักเรียนของเราเนี่ยเป็นคนมีก็เลยไปให้คนที่ไม่มีแต่วันนี้กลายเป็นว่านักเรียนเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าที่บ้านเขาเคยหรือไม่เคยในการล้างห้องน้ำเสร็จเขาไปล้างห้องน้ำเนี่ยบางคนอาจจะว่าอู้เป็นงานของนักการเป็นงานต่ำต้อยแต่ไม่มากก็น้อยเชื่อว่าวันนี้เขาคงได้ข้อคิดอะไรบ้างนอกจากนี้คุณพ่อณทียังขานรับกิจกรรมดังกล่าวพิจารณาว่าจะบรรจุลงไปในนโยบายของโรงเรียนต่อไปหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะน้องๆอยู่ในวัยที่เตรียมตัวออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้สัมผัสกับความรับผิดชอบความอ่อนน้อมถ่อมตนการเรียนรู้ผู้อื่นซึ่งกำลังลดทอนไปมากในสังคมปัจจุบันขณะเดียวกันนางสาวศิวพรในฐานะตัวแทนนักเรียนเล่าว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้ากับเพื่อนได้ง่ายขึ้นส่งผลต่อการเรียนและการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มลดอีโก้และความเป็นตัวเองไปได้มากมันก็จะช่วยให้เราเข้าสังคมได้ดีขึ้นเข้าใจเข้าอกเข้าใจคนอื่นมากขึ้นแล้วก็อยู่เป็นเขาเรียกยังไงอ่ะเหมือนกับว่าเรามีสังคมที่ดีขึ้นพูดคุยกับคนอื่นโดยที่ไม่มีความหยิ่งทะนงในตัวเองค่ะสำหรับคนที่มีความหยิ่งทะนงในตัวเองนะคะมันนำมาซึ่งความทุกข์ทางนั้นค่ะมันทำให้เราทุกข์ใจมันทำให้เราไม่สบายใจถ้าเกิดว่าเราลดความหยิ่งทะนงลงลดอัตราลงชีวิตเราก็จะมีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะจิตอาสาเป็นสิ่งที่สังคมต้องการมากในปัจจุบันตัวแทนจาก CCM ย้ำว่ากิจกรรมล้างห้องน้ำเพื่อการเรียนรู้ลดอัตรายังคงเดินหน้าต่อไปโดยมั่นคงในจุดยืนเพื่อต้องการให้ต้นกล้าของสังคมเติบโตขึ้นไปด้วยความรับผิดชอบและไม่เห็นแก่ตัว